ถึงเคสนะครับหลายคนก็คงบอกว่าเฮ้ยเคส iPhone นี่คือที่สุดละมันมีให้เลือกเยอะแยะหลายยี่ห้อเลยทีเดียวนะครับแต่สำหรับวันนี้เราจะมารีวิวทั้งหมด3เคสจากทาง Uniq นะครับซึ่งนำเข้าโดยทาง RTB นั่นเองครับจะเป็นเคสอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าครับเอาละครับตอนนี้เราจะมาแกะเคสนะครับเป็นของ Uniq นะครับมีทั้งหมด3 อันที่เป็นของรุ่นโปรนะครับและเป็นรุ่นธรรมดาเพียงแค่1อันเท่านั้นนะครับโดยจะมีรุ่นนะครับตั้งแต่รุ่นนี้ครับ Reno Hilt อันนี้นะครับจุดเด่นก็คือจะมีตัวของที่เป็นการ์ดเลนด้วยนะครับอันที่2นะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับเป็นตัวของ Lifepro Xtreme สำหรับคนที่ต้องการปกป้องที่ดีระดับหนึ่งอันนี้ถือว่าโอเคนะครับและสุดท้ายครับ Combat คือตระกูลที่มีความแข็งแรงสูงแล้วก็ป้องกันลายนิ้วมือด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมเหมือนกันโดยทั้ง2ตัวทั้ง3ตัวไม่ใช่ทั้ง2ตัวสิทั้ง3ตัวนะครับมีการบอกว่ารองรับ MagSafe นั่นหมายความว่ามันสามารถที่จะแปะ MagSafe ได้เลยนะครับปกติแล้วอะแพ็กเกจจิ้งของทางUniq เวลาสั่งออนไลน์นะครับมันก็จะห่อหุ้มมาอย่างดีนะครับขนาดว่าตัวของพลาสติกนั้นนะยังไม่เคยแกะเลยสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้คุณได้รับของใหม่แบบแน่นอนทีนี้เดี๋ยวเรามาแกะแล้วก็ดูตัวเคสแต่ละตัวกันครับสำหรับในด้านในนะครับเวลาที่เราแกะด้านหลังเนี่ยอย่างเช่นตัวอย่างนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้พบว่าเวลาที่เราเปิดมามันจะเปิดแบบง่ายๆนะครับแต่ว่ามันต้องใช้แรงนิดหนึ่งนะครับพอเปิดปุ๊บเนี่ยก็จะมีตะงอยนะครับนี่สามารถผลักมาแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ลากเคสออกมานี่เคสมานะครับสำหรับในแต่ละตัวนั้นนะจะมีวัสดุที่แตกต่างกันนะครับโดยเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นอย่างไรนะครับก็ขอเริ่มต้นจากรุ่นที่มีราคาสูงสุดก่อนนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้กินไม่ได้นะครับนี่คือตัวกันความชื้นนะครับเวลาที่เก็บเคสอะไรพวกนี้มันจะได้ไม่เป็นไรนะฮะในส่วนนี้นะครับขอเริ่มต้นจากตัวของ Combat ก่อนนะครับว่า Combat นั้นนะเป็นอย่างไรสำหรับตัว Combat นะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นั่นเองจุดเด่นของเขานั่นก็คือเรื่องของความแข็งแรงที่เรียกว่าเป็นที่สุดของตระกูลนะครับก็คือมันสามารถที่จะทนต่อการตกได้ค่อนข้างสูงนะครับสูงระดับอยู่ที่13ฟิตเลยนะครับซึ่งพอเราใส่นะครับวิธีการใส่ก็คือเราก็ยกเครื่องมาแบบนี้นะครับแล้วเราค่อยๆใส่กดจากด้านใดด้านหนึ่งให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นตัวเคสก็จะค่อยๆใส่ขึ้นไปเองแบบนี้นะฮะนี่แบบนี้เลยนะครับเนี่ยเรียบร้อยละคือไม่พอใจสีตัวเครื่องนะครับเคสก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหาอย่างเช่นตัวนี้นะครับสีที่สั่งมาเป็นสีน้ำเงินนะครับก็เลยทำให้ตัวของเคสนั้นนะมีความที่เป็นตัวเครื่องเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็จะมีตัวของอันที่ซอฟนะครับคือตรงนี้มันจะมียางนะครับทำให้สามารถที่จะป้องกันแรงกระแทกได้เยอะพอสมควรเลยเหมาะกับคนที่อยากใช้งานเคสง่ายๆแต่ขอความทนทานที่สุดนะครับต่อมานะครับเป็นตัวของ Lifepro Xtreme นะครับก็จะลดทอนลงมาหน่อยนะครับก็จะเป็นเคสใสแต่ด้านหลังเนี่ยเราสามารถเลือกเป็นสีแบบลุ้งแบบนี้ได้หรือว่าเป็นธรรมดาก็ได้นะครับโดยลักษณะของตัวเคสด้านข้างจะเป็นซิลิโคนนิ่มๆนะครับเมื่อเทียบกับตัวของ Combat เนี่ยเขาบอกว่าตัวไลท์นะครับตัวไลท์โปรนั้นนะจะค่อนข้างที่จะบางกว่านะฮะวิธีการใส่ก็คล้ายกันครับคือเราก็กดลงไปเพราะข้างหลังเนี่ยผมคิดว่า Uniq เนี่ยมันแก้ปัญหาในเรื่องของการใส่ยากแล้วนะครับมันก็เลยทำให้วิธีการใส่นั้นนะดูง่ายขึ้นนะครับเราจะต้องมีการกดตรงจุดใดจุดหนึ่งก่อนนะครับเนี่ยครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้โดยที่ตัวเครื่องสีดำปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวด้านหลังเนี่ยเป็นประกายอย่างที่คุณได้เห็นนะฮะเนี่ยตะขอบนะครับอย่างที่บอกไปก็คือถ้าอยากได้ขอบที่ป้องกันดีที่สุดนะครับก็ต้องเป็นตัวของCombat นะครับตัวนี้พอได้แต่อาจจะยังไม่ได้ปกป้องแบบสูงมากมายนักนะครับ8ฟุตเท่านั้นเองครับ8ฟิตนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างสูงอยู่ประมาณหนึ่งแต่ถ้าใครบอกว่าฉันไม่อยากได้สายแบบกระแทกอะแล้วก็ฉันอยากได้แบบเคสปิดไปเลยสมมติซื้อเครื่องมาผิดนะครับก็จัดได้เลยครับสำหรับตระกูลนี้ครับชื่อว่า Reno Hilt นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ Reno นี่ L-I-N-O นะครับเนี่ยก็สามารถที่จะหุ้มได้เลยนะครับข้างในนี่ก็เป็นวัสดุที่เรียกว่ากันฝุ่นอยู่แต่ว่าจับมาก็คือหนังกลับนะครับการใส่ก็คือเราสามารถที่จะใส่แบบนี้ได้นี่ข้อดีของมันนะครับนั่นก็คือเรื่องของมันเป็นตัวซอฟต์นะครับทำให้ในเรื่องของการจับนั้นนะมีความกระชับมากขึ้นและที่สำคัญครับนี่ถ้าคุณไม่อยากได้เจ้าตัวขอบของที่เป็นตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใส่เคสตัวนี้เข้าไปก่อนที่เราจะใส่ตัวของนี่ครับที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนตัว cover ตัวนี้ได้นะครับวิธีการเปลี่ยน cover นะครับก็ทำได้นี้เราต้องแกะเคสมาก่อนนะครับจากนั้นคุณเห็นว่าข้างในเนี้ยมันมีร่องใช่ไหมครับเราก็ต้องกดไอตัวของที่เป็นเลนส์กล้องนะครับเนี่ยเป็นรูโบออกไปก่อนนะครับสมมติว่าเอ้ยไม่อยากได้เลนส์กล้องสีเนี้ยอยากได้เลนส์กล้องสีเทาอะทำได้ไหมอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับก็สามารถที่จะทำได้แต่ว่าเราต้องดูว่าข้อความของตัวเคสนั้นนะที่เราใส่นั้นนะต้องใส่ให้ได้ตำแหน่งเดิมนะครับไม่งั้นเนี่ยมันก็จะไม่สวยใช่ไหมครับเนี่ยเราก็ค่อยๆกดเข้าไปในตัวของเคสแบบนี้อาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้ากดได้เนี่ยมันจะลงพอดีอันนี้ยังไม่ได้นะครับติดอยู่ด้านหนึ่งโอเคนี่ได้ละก็คือจะต้องลงพอดีแบบนี้นะครับถึงจะเอาไปใส่เครื่องแล้วก็กดนะเพื่อจะทำให้ตัวของเคสนั้นนะมีความแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับจะชอบวัสดุแบบนี้คือมันจับแล้วก็รู้สึกแบบมันกำลังดีเลยอ่ะมันเป็นเคสที่สวยงามนะครับแล้วก็ทั้งหมดนะครับทั้ง3แบบนี้รองรับกับระบบ MagSafe ทั้งหมดนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะเอาตัวของแผ่น MagSafe ของแท้หรือว่าของเทียมนะครับสามารถที่จะแปะแล้วก็ใช้งานได้ทันทีอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่เหมือนกันครับแต่ถ้ากลัวว่าเอ้ยมันเป็นแม่เหล็กจริงเปล่านะครับผมได้ทดลองโดยการใช้นี่ครับตัว power bank นะครับของ Belkin ครับซึ่งเป็น MagSafe นั่นเองครับเราก็วางปุ๊บเนี่ยครับเดี๋ยววางใหม่อีกทีนะครับนี่มันขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่ามันชาร์จจิ้งนะครับแล้วก็2อันที่เหลือนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้แปะเครื่องนะครับเราก็สามารถที่จะวางแล้วก็ล็อกได้พอดีนะครับเหมือนกันทั้ง2อันครับเอาละครับสำหรับตัวของเคส Uniq ทั้งหมด3รุ่นนะครับก็จะแบ่งออกเป็นรุ่นตั้งแต่ตัวเบสนะครับตัวเริ่มต้นแล้วก็ตัวที่เป็นสีนี้นะครับโดยรุ่นเริ่มต้นของเขาอยู่ที่ 1,090 บาทนะครับแต่ว่าสำหรับตัวนี้ก็อยู่ในช่วงราคาเรนจ์เดียวกันเป๊ะจุดเด่นก็คือมันสามารถที่จะจับถนัดมือแล้วก็มีในเรื่องของสีสันให้เลือกเยอะแยะสำหรับคนที่ไม่ชอบโปร่งนี่คือเคสที่ใช่นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้เคสที่การกระแทกขึ้นมาหน่อยหนึ่งนี่สำหรับตัวนี้นะครับชื่อว่า Lifepro Xtreme นะครับซึ่งตัวนี้นั้นก็จะมีในเรื่องของสีสันอะไรต่างๆที่สามารถเลือกได้หลากหลายสีแล้วก็จะเป็นรุ่นที่มี MagSafe นะครับในรุ่นนี้นะครับเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันหลายคนก็บอกว่าเอ้ยถ้าสีแบบนี้มันน่าจะแพงหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับราคามันอยู่ช่วง890 ถึง 990แล้วแต่แบบนะครับตอนแรกคิดว่าเอ้ยแบบนี้น่าจะแพงอันดับ2นะครับไม่ใช่ไอเนี้ยแพงกว่าไอตัวนี้อีกครับคุณผู้ชมและก็ในตัวท็อปสุดนะครับในไลน์อัพของตัว Uniq นะครับนั่นก็คือตัวนี้ครับ Combat ครับ Combat เนี่ยเป็นรุ่นที่การกระแทกดีที่สุดแล้วก็ป้องกันตัวเครื่องนั้นดีที่สุดเหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้ก็ราคาลดลงนะครับอันนี้ผมไปสำรวจจากทาง Shopee มานะครับเหลือ990 บาทจากราคา 1,090 บาทเช่นเดียวกันนะครับก็คือเอาง่ายทั้ง3อันนี้เนี่ยราคาเรียกว่าไล่เกลี่ยกันเลยขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าคุณชอบเคสแบบไหนมากกว่ากันไลฟ์สไตล์ของคุณเป็นแบบไหนคุณก็สามารถเลือกเคสอันนั้นแล้วก็มาใช้งานกับในชีวิตประจำวันของคุณได้นั่นเองครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทาง RTB นะครับที่ส่งเคสมาให้เราได้ทดลองแล้วก็เคสนี้ใช้จริงแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับสำหรับในตัวของ iPhone 15 Pro นี้แล้วก็ยังมีเคสของ iPhone 15 ธรรมดาอีกเคสหนึ่งก็คือเป็นเคสลักษณะของตัวนี้นั่นเองครับโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่อง Big Line นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางคณะนี้ได้ใน facebook.com/biglineblog ครับ